รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้พบกับนักแสดงสาวสวยที่ขอถอดมงมาลงจอจากนางงามสู่นางเอกละครยาวเรื่องแรกในชีวิตบินสิริธรคุณว่าเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรในปากเปรี้ยวๆแบบนี้โอ้ยคนเปรี้ยวๆแล้วผมว่าหมาสุนัขสุนัขพันถ้าพันก็จะพันแถวๆแบบ 1,500-1,200 อันนั้นของผมและศิลปินสาวสวยหน้าใหม่จากค่ายลูกทุ่งยักษ์ใหญ่แกรมมี่โกลด์แพ็กกี้สกลนรีถ้าเต้นสอนนิดนึงได้ไหมคะได้ไหมในติ๊กต็อกทำยังไงยากไหมลูกเอาแค่จะเป็นง่ายพอนับช่วงแก่ละโอเคเราทำแบบนี้ก่อนค่ะมินิฮาร์ดแล้วก็ฮาร์ดแบบนี้ฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดค่ะไอ้หนูจริตเกินลูกครูเทียมยังอายเลยลูกพร้อมแล้วเชิญไปรับชมความสนุกจากพิธีกรคู่หูคู่หาสานิ นิภาพรและตั้มวราวุธกันได้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซาวเช็ควันนี้ต้องบอกว่าเราต้อนรับแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นนักร้องน่ารักตัวเล็กที่เดียวน่ารักตัวเล็กและเหมือนพี่สาวคนนึงที่ผมนึกถึงเนาะก็คือพี่ต่ายอรทัยใช่คนนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเบบีต่ายใช่มีความน่ารักมีความเรียบร้อยและร้องเพลงเพราะมากมากถูกต้องค่ะเขาคือศิลปินสาวหน้าใหม่จากค่ายลูกทุ่งยักษ์ใหญ่แกรมมี่โกลด์เขาคือแพ็กกี้สกอนเนอรีเหมือนพี่ตายไหมมีคนเคยทักไหมฮะว่าเหมือนพี่ตายอรทัยมีค่ะเขาเข้ามาทักไงเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีว่าไงทักแบบเฮ้ยเหมือนพี่ตายจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนค่ะเพื่อนเฉยๆแต่ว่าในวงการยังไม่มีค่ะเพื่อนพี่ตายไม่ใช่ค่ะเพื่อนเราทักใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกไหมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็เหมือนพี่ตายนะหรือว่ามีเป็นไอดอลไหมก็เป็นไอดอลค่ะแต่ส่วนมากคนก็จะทักในเสียงนะมากกว่าค่ะเสียงเสียงก็เหมือนพี่ต่ายด้วยหรอใช่สิต้องใช่แล้วน้องน้องเอาดิน้องอ่ะดูตกใจมากอะตอนเนี้ยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นเหรอลูกตื่นเต้นค่ะตกใจพี่พฤติกรรมน้องหน่อยลายพฤติกรรมน้องหน่อยไปพี่ตายเขาก็จะไม่ค่อยจะเป็นทรงแบบเรียบร้อยแต่เดี๋ยววันนี้เราได้คุยกับเขาแน่นอนว่าทำไมเขาถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วจะบอกว่าเขาเป็นลูกรักของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยทุกคนแบบนับถือเคารพมากๆในเรื่องของเพลงอาจารย์แนวเพลงถูกต้องเป็นครูเพลงแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าเขาเป็นเด็กปั้นของครูคนไหนแต่ก่อนอื่นมารายการของเราต้องฟีเจอริ่งกันก่อนค่ะเลือกเพลงอะไรมาคะวันนี้แพ็กกี้วันนี้เลือกเพลงอันดูค่ะอันดูของพี่ป๊อปแสดงว่าเราเป็นคนชอบเพลงอะไรซึ้งๆใช่ค่ะแบบใช้อารมณ์นิดนึงใช่ไหมใช่ต้องใช้อารมณ์ค่ะโอเควันนี้เอาแบบว่าร้องกับพวกเราแล้วแบบขอร้องไห้ในเพลงเลยนะเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะฟังเสียงหวานๆของเขาแล้วก็มีความแบบติดความเป็นแบบสาวลูกทุ่งนิดๆอยู่ในเพลงนี้เพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้กันค่ะอันดูค่ะแค่เสี้ยวนาทีที่ไม่ทันหันใจลอยจากไปให้มันคำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไรและกายทำร้ายเธอไปอย่างนั้นหรือวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป
พราะฉันไม่ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปอยู่ตรงไหนมีทางใดไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปเมื่อรู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธอเธอเท่าไรแต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดังใจทำที่เจ็บวันนั้นและวันนี้คือใครคนที่ต้องมาเสียใจเสียใจคงเหมือนกรรมที่ทำให้เธอมีน้ำตาคิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพรรณนาตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนาวอนให้เธอนั้นกลับมาให้เธอกลับมาเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปอยู่ตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งใช่ปกติเราได้ร้องเพลงป๊อปอะไรแบบนี้บ่อยไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยปกติร้องแต่ลูกทุ่งเป็นการ cover เพลงแรกค่ะเพลงอันดูก็เลยอยากร้องเพลงอันดูค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ปังมากคือเข้าวงการมาแป๊บเดียวคือเขาได้เป็นศิลปินเลยและมีเพลงออกมาเร็วมากๆและที่สำคัญที่เราเกริ่นเอาไว้ว่าเขาเป็นลูกรักของครูเพลงท่านนึงก็คือครูสลาคุณวุฒิแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ต้องมีอะไรที่ครูสลาเนี่ยชื่นชอบแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันจะได้รู้ว่าทำไมครูสลาเนี่ยถึงสะดุดตาแล้วก็ตัดสินใจที่จะปั้นแพ็กกี้ให้เป็นศิลปินนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับเธอต่อค่ะครับผมแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีหนึ่งสาวสวยรอเราอยู่สาวสวยคนนี้เนี่ยมีเวทีประกวดการันตีนะจ๊ะเขาคือมิสอินเตอร์เนชั่นแนล3ปีซ้อนและล่าสุดตอนนี้เธอเป็นนางเอกของช่องวัน31ด้วยบิ้นสิริธรครับสวัสดีค่ะการเดินไม่ทิ้งลายนางงามเลยเห็นไหมมีแบบว่าทิ้งตัวนี่อย่างงี้แล้วแบบผมยาวสวยมากผมยาวค่ะวันนี้มีฟังผมแต่ตอนนี้คุณปังมากละครเรื่องแรกมาแล้วจ้าละครเรื่องแรกกับช่องวัน3กับช่องวัน31ใช่คือที่จริงอ่ะเราแบบว่ารออยู่แล้วเพราะบินเขาเคยบอกไว้แล้วว่าพี่เดี๋ยวหนูจะมีผลงานเร็วๆนี้จะได้ดูกันนั่นก็คือเรื่องวานวาสนาค่ะวานวาสนาบินเล่นกับใครบ้างคะในเรื่องถ้าเกิดรุ่นเล็กก็จะเป็นทอยปฐมพงศ์นิวทิติภูมิปลายฟ้าแล้วก็สุริค่ะส่วนรุ่นใหญ่นี่คือเรียกว่าจัดเต็มเหมือนกันใครบ้างคนแรกเลยพี่เป้ยปานวาว้าวนางร้ายคัมแบ็คค่ะกลับมาเรื่องแรกกับเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้เลย9ปีแล้วค่ะ
ไม่เห็นนานมากแล้วโอเคพี่เป้ยหนึ่งแล้วก็พี่เคลลี่พี่ปูเป้รามาวดีแม่แก้วอภิรดีจัดเต็มมากค่ะเรื่องนี้มีนักแสดงน่าดูมากจริงรุ่นใหญ่คือจัดเต็มแล้วเราถ้าแบบเราฟังจากชื่อนะเหมือนเขาทั้งหลายคนไม่เคยร่วมงานกันเลยเหมือนแบบมาเจอกันอันนี้เป็นเคมีใหม่เหมือนกันค่ะเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับละครเรื่องนี้อันนี้เฉพาะพาร์ทนักแสดงใช่แล้วจริงๆคือเราเข้าคู่กับทอยค่ะจริงๆทั้งทอยทั้งนิวจะต้องแบบมีความแบบสั่มเศร้าหน่อยๆสีเศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกทำไมว่าสีอ่ะพี่ชายผ้าคะแกมันก็แค่หมาวัดมองดอกฟ้าแต่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณวสีมีความสุขให้ได้ในเรื่องชื่ออะไรเอ่ยชื่อเพชราวสีค่ะเพชราวสีก็แบบความนางงามมาเต็มกับชื่อนี้มากเราต้องถามงี้ว่าเล่นกับทอยเนี่ยคือแน่นอนเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนแรกบินเกรงมากคือแบบบินคือไม่รู้เขาเห็นเขานิ่งๆเราก็ไม่กล้าเข้าไปคุยแต่ตอนหลังแบบได้แบบเจอกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนกวนคนนึงอะค่ะก็เลยแบบสนิทกันไปเลยอะไรเงี้ยก็สนุกสนานทอยเป็นรุ่นน้องเราเป็นน้องปีหนึ่งค่ะเขาชอบแย่ชอบหยอกเราไหมจริงๆอ่ะเป็นคนชอบแย่ที่สุดในกองแหละแล้วชอบแบบว่าเล่นมุกอะไรไม่รู้หน้าตายแล้วหนูก็แบบอ๋อจริงเหรอเฮ้ยอย่างนั้นไม่เป็นไรนะปลอบใจไปเต็มที่เลยเขาบอกว่าอ้าวเชื่อด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นกับรุ่นใหญ่เนี่ยกับใครกดดันที่สุดเอาก็นกแก้วเวลาเราเลี้ยงอ่ะพูดได้ข้างบ้านพี่อ่ะพูดแบบขอให้มึงตายขอให้มึงตายข้างบ้านก็เลยบอกอุ้ยตัวนี้น่าเอาไปปล่อยวัดจังเลยไปที่วัดบอกว่าเนี่ยพระมีอีกหนึ่งตัวพระบอกว่าโยมเอาไปเลี้ยงเป็นคู่กันเผื่อเขาจะใจเย็นลงเอามาเลี้ยงไอ้ตัวหนึ่งพูดขอให้มึงตายอีกตัวหนึ่งพูดสาธุวันนี้ระหว่างที่รอเพลงใหม่ของอัลบั้มเฟส2ของค็อกเทลวันนี้มี1 MV ของพวกเขามาแนะนำที่ได้เติร์ดนักร้องนำของวงทิลลี่เบิร์ดมาเขียนบทและกำกับเองในเพลงพอดีซึ่งเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวความรักพี่ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมีสักวันที่เรา2คนตรงกันพอดีในเวลาที่ใช่สามารถเข้าไปชม MV กันอีกครั้งได้ที่ YouTube จีนแล็บก็ได้แต่หวังว่าคงจะมีวันที่เราสองตรงกันพอดีแต่ตอนนี้เราไปพูดคุยกันต่อกับนางเอกสาวสวยบิ๊นสิริธรกันได้เลยครับแล้วเล่นกับรุ่นใหญ่เนี่ยกับใครกดดันที่สุดรุ่นใหญ่อ่ะบิ๊นว่าเล่นกับแม่แก้วแก้วอภิรดีค่ะอันนี้เขาเล่นเป็นแม่เราหรือใช่เล่นเป็นแม่หนูเลยแล้วคือเรื่องแรกเจอดราม่า กับแม่เยอะมากดังนั้นแบบว่าฉากโดนตบหรือว่าน้ำตาไหลกับคุณแม่คือบ่อยมากแต่หนูมันมากเลยเพราะว่าแม่แก้วเขาส่งมาแบบเต็มที่ใช่คือนอกฉากแบบยืนหัวเราะกันอยู่อย่างเงี้ยบิ๊กเสร็จปุ๊บ3 2 1เขาหันมาร้องไห้ใส่หนูแบบครั้งแรกอะหนูแบบช็อกไปเลยอะคือก็เลยต้องคัดแล้วเอาใหม่เพราะว่าแบบหนูช็อกอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบพี่เขาเข้าสวมบทบาทได้เร็วใช่เขาเป็นนักแสดงเก่งๆอะเขาจะสวิตตัวเองได้เลยใช่ค่ะเล่นๆอยู่แล้วหันมาปุ๊บแล้วเหมือนเขาตั้งสติช่วงไหนไม่รู้อะแล้วมาเลยอันนี้เราเคยแอบถามเทคนิคเขาไหมหนูก็ถามเขาบอกว่าประสบการณ์แหละลูกอะไรเงี้ยแบบค่อยแบบศึกษาตัวละครศึกษาว่าตัวเองจะเข้าสู่ตัวละครยังไงแบบไม่ต้องรีบกับมันก็ได้อะไรเงี้ยเขาน่ารักมากเขาแบบประคับประคองหนูจริงๆทุกคนเลยค่ะค่อนข้างจะแบบไม่ได้กดดันที่จริงเหมือนแบบอย่างพ่วงกับหลายๆคนเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่างบางฉากเนี้ยที่เขาเคยเขียนกำกับไว้วงเล็บไว้ว่าแบบฉากนี้ต้องร้องไห้เขาบอกว่าถ้านักแสดงอะรู้สึกแต่น้ำตาไม่ได้ไหลออกมาเขาก็โอเคนะพ่วงกับทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเหมือนที่แบบแม่แก้วสอนว่าจริงๆไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่เป็นตัวละครแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวละครใช่ค่ะจริงใจกับคนดูจริงค่ะแค่นั้นเองในละครเรื่องนี้เนี่ยมีเพลงด้วยใช่ไหมคะเพลงเพราะมากเพลงอะไรเอ่ยครับไม่อาจหยุดรักค่ะไม่อาจหยุดรักมันห้ามใจไม่ได้ไงรักเด็กในบ้านไม่ได้จริงแต่เพลงอินมากเลยนะตอนแสดง MV คือแบบเพลงมันใช่ซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะคะเป็นผลงานของพี่หนุ่มกะลาฟีเจอริ่งกับพี่บอยพีซเมเกอร์ครับร่วมงานกับทั้ง2คนเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเขาเป็นเดอะเลเจนด์นะใช่ตื่นเต้นมากวินจำได้ว่าตอนวินฟังเพลงครั้งแรกก่อนไปถ่าย MV วินก็แบบวินจะได้เจอพี่หนุ่มกับพี่บอยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
กะว่าต้องเตรียมถ่ายรูปเสร็จปุ๊บไม่มีเวลาถ่ายเลยพี่ซานิกดมันเร่งทุกอย่างใช่มันเร็วทุกอย่างมันทั้งไลน์ซิงค์ด้วยแล้วก็ไลน์คือที่จริงต้องบอกว่าเขาเล่นเป็นนางเอกเรื่องนี้แล้วเพลงก็เป็นเพลงประกอบแล้วแต่ MV เนี่ยก็คือภาพเนี่ยไม่ใช่ภาพของละครนะบินไปเล่นใหม่เลยแยกกันก็คือใน MV ก็เราไปเป็นนางเอก MV ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเพลงนี้แล้วเอาภาพจากละครมาไม่ใช่ใช่มูดดีมากอยากให้ดูต้องดูต้องดูแล้วยิ่งแบบได้ดูละครด้วยก็ดูตอนที่ดูละครแล้วก็มาฟังเพลงด้วยจะได้อินเพิ่มแล้วเพลงนี้ปล่อยทางช่องทางไหนอ่ะYouTube ค่ะจุ๊กคือทุกช่องทางที่แบบเป็นผลงานเพลงเลยและใน YouTube ของ Channel ไหนอ่ะของจีนี่เรคคอร์ดค่ะอ๋อพอพี่หนุ่มจีนี่อ่ะเนาะใช่ก็เป็นแบบนั้นไปนะคะก็อันนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ในละครเรื่องวันวาสนานะคะวันจันทร์อังคารแต่ว่าคุณรู้ไหมนี่เขาเป็นสาวดูแบบเปรี้ยวป่ะดูเฉียวป่ะใช่ดูทำผมดูอะไรมาแบบคุณดูแบบเขาน่าจะเป็นสายแฟชั่นใช่ไหมใช่คุณว่าเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเบย์ปากเปรี้ยวๆแบบนี้โอ้ยคนเปรี้ยวๆแล้วผมว่าหมาสุนัขพันถ้าพันก็จะพันแถวๆแบบ 1,500-1,200 อันนั้นของผมอ๋อโอเค 1,500-1,200 โอเคเออใช่ไหมเลี้ยงสุนัขไหมไม่ใช่ค่ะคุณว่าเขาเลี้ยงอะไรแมวพี่รู้อยู่แล้วพี่ถามทำไมน้องมันเห็นวงเล็บไงคนดูก็รู้เลยว่าพี่ตาแหล เลี้ยงนกเขาเลี้ยงนกอ๋อเลี้ยงนกเหรอเลี้ยงนกนกอะไรอ่ะฟอผัดค่ะนกฟอผัดคืออะไรคือมันเป็นนกแก้วแบบพันตัวเล็กพันย่อยที่เล็กที่สุดมันเป็นพันแคระปะหรือว่ามันเป็นพันปกติเพราะเขาไม่โตแล้วอ่ะเขาจะตัวเขาจะไม่ใหญ่ขึ้นแล้วใช่ทำไมเราถึงเลือกเลี้ยงนกพันคือบีน่ามีโอกาสทำงานกับพี่อ้นสราวุธครั้งหนึ่งแล้วเขาเอาใส่กระเป๋ากางเกงมาแล้วมีนกกระโผงมาจากเกงแล้วหนูก็แบบตัวอะไรอ่ะบ้านั่นนกเขาหรือเปล่าแต่มันเป็นสีฟ้านะคะพี่มันเป็นสีฟ้าสีฟ้าใช่บางทีมันอมเขียวด้วยนกมาถึงนกแก้วใช่พี่พูดถึงอะไรได้คือยังไงอ่ะมันตัวเล็กแล้วก็คือเขาใส่กระเป๋าคือบางตัวมันจะเชื่องจนแบบเขาไม่อยากบินเขาอยากอยู่กับคนเขาก็มาไต่มือแล้วก็มองหน้าร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ยัดใส่กระเป๋ามาคือไม่ใช่เขาไม่อยากบินเขาบินไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะมันดีมากไม่เราก็เลยชอบใช่แล้วหนูก็นั่งเล่นเล่นบินเลี้ยงกี่ตัวคะ2ตัวค่ะให้เขาสีอะไรบ้างสีฟ้าคู่เลยอ๋อสีฟ้าชื่ออะไรครับใช่ชื่อเมกกับละมุดเมกอ่ะสีฟ้าเมกไอตัวละมุดหน้าอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกต์กับการเมาเขาพูดไหมพันนี้พูดแต่ว่าเขาพูดได้นิดหน่อยค่ะคือเขาตัวเล็กเขาก็จะพูดแบบมีข้อจำกัดแต่ว่ายิ่งตัวพูดนี่พูดเก่งมากอย่างสมมติแบบบินสอนเขาชื่อเมกมันก็ว่าเมกครับอย่างเงี้ยแล้วเขาตอบว่าเมกครับแค่เนี้ยแบบเสียงอุ้ยอุ้ยอีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเขาพูดเพราะมันแบบเป็นท่อนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วละมุดอะละมุดพูดว่าละมุดไม่พูดค่ะละมุดไม่พูดอะจะไปพูดไรแอะแล้วละมุดอะเละไปแล้วไม่พูดแล้วเอ๊ะหรือว่าละมุดคือเด็กกว่ามาที่หลังนี้หรือเปล่ามาที่หลังแล้วเขาโดนสปอยเขาก็ดื้อแล้วเขาก็ไม่เล่นกับหนูเลยแต่ถ้าแบบเลี้ยงนกอย่างเงี้ยก็ต้องไปคุยกับเขาเยอะๆเขาก็จะแบบว่าเรียนเสียงเขาจะเรียนเสียงได้ไงใช่ใช่เออวันหลังต้องไปตามดูใน IG เขาใช่ชอบลงไหมลงบ่อยไหมลงตลอดสตอรี่แบบอยู่บ้านก็คือเล่นกับนกอะไรเงี้ยค่ะเออวันนี้เนื่องจากว่าคุณบินมารายการของเรารายการเรารายการเพลงอยากรู้เหลือเกินว่าเอ้ยสาวสวยนางเอกแบบนี้เขาฟังเพลงแบบไหนกันนะเพลงแรกครับชอบเพลงอะไรชอบเพลงใครคิดถึงของพี่เบิร์ดค่ะโอ้เพลงจากละครเหมือนกันวิมานซ้ายวิมานซ้ายติดเลยช่วงนี้ติดทั้งละครด้วยติดละครด้วยติดเพลงด้วยทำไมถึงชอบเพลงนี้คือฟังแล้วมันแบบอินอะคือบางเพลงแบบเราก็ไม่รู้เหตุผลแต่ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกติเราชอบพี่เบิร์ดอยู่แล้วป่ะชอบโอ้ย The Legend The Legend ใช่ไหมก็คือว่าเพลงนี้หลายๆคนแบบคิดถึงคิดถึงพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดกลับมาร้องในอีกรูปแบบนึงอะเนาะใช่ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไหร่คงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องเลือกฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าเก็บไว้ฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธออ่ะอี
ีกเพลงนึงเป็นสุดท้ายเพลงสุดท้ายเป็นเพลงประกอบละครมิ้นเองค่ะก็คือไม่อาจหยุดรักอันนี้ชอบจริงๆคือฟังแบบบ่อยมากอ่ะบ่อยจริงๆแล้วก็เล่น MV เองด้วยฟังจนเราอินใช่และรู้สึกเข้าใจในทุกประโยคในทุกๆคำเนี้ยใช่ค่ะเอาจริงๆสมมติเพลงเนี้ยขึ้นอ่ะถ้าเราไม่ได้บอกว่าเป็นศิลปินคนไหนคุณก็รู้เพราะเสียงเป็นเอกลักษณ์ศิลปินทั้งสองคนนี้พี่หนุ่มกลากับพี่บอยพีซเมเกอร์นะคะฟังเพลงยังไม่พอตามดูละครด้วยนะคะวานวาสนาให้น้องบิ้นฝากหน่อยดีกว่าละครเรื่องนี้ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะดูละครวานวาสนากันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ออกไปน่าจะกำลังเริ่มแซ่บแล้วก็ติดตามจนจบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคุณภาพนักแสดงก็คุ้มแล้วครับวันไหนบ้างนะวันจันทร์อังคารค่ะเวลา20เอ้ยเวลา 20:20 ค่ะติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณบิ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยกับบิ้นไปแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นละครเรื่องแรกของบิ้นนะคะแต่คนนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งเพลงแรกเหมือนกันซิงเกิลแรกของเขาที่มาฝากที่นี่ค่ะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะกับแพ็คกี้สกลนรีค่ะเอกไทยเหมือนกันหรอเอกไทยเหมือนกันเออจริงๆผมอยากรู้นะอันนี้ถาม2คนเลยเราคนไทยเกิดพูดภาษาไทยใช้ภาษาไทยอยู่แล้วทำไมเราถึงไปเรียนภาษาไทยเพิ่มคุณเคยสะกดถูกไหมล่ะสะกดถูกทุกคำเลยบินทบาทเอ้าก็บออินบินบอตตบาทก็ตั้มมึงเรียนที่ไหนมาครับน้องกลับมาสนุกกันต่อกับ Star Check ครับและตอนนี้ครับนักร้องสาวดาวรุ่งเด็กปั้นครูสลาคุณวุฒิคนล่าสุดรอเราอยู่แล้วครับขอเชิญพบกับแพ็คกี้สกอนเนอรีอายุเท่าไหร่คะลูกอายุ22ค่ะโอ้ยยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่มาไงครับไม่เรียนหนังสือแล้วลาเรียนมาค่ะบินตรงมาเลยค่ะโอ้มาเพื่อรายการของเราเหรอลูกใช่ค่ะบินตรงมาจากไหนครับเนี่ยจากสกลนครค่ะแพ็คกี้สกลนรีสกลนรีสาวสกลผู้หญิงเห็นจังสกลผู้หญิงยังเหมือนสกลนี่ไงสกลนรีตรงตัวเลยจริงๆแล้วเราชื่อนี้หรืออันนี้คือฉายานามที่พอเข้าวงการลูกทุ่งเลยต้องชื่อนี้ก็แพ็คกี้เป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าสกลนรีก็คือครูสลาตั้งให้ค่ะต้องบอกว่านี่คือเด็กปั้นคนล่าสุดของครูสลาเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยว่าไปเจอครูสลาได้ยังไงคะย้อนกลับไปเมื่อ1ปีก่อนนะคะหนูเป็นนักร้องของโรงเรียนร้องเพลงวงลางก็มีพี่ได้มาเห็นถึงความสามารถของหนูก็เลยชวนไปโคเวอร์ลง YouTube ค่ะสมัยนั้นเราร้องแนวไหนร้องแนวหมอลำค่ะอ๋อแล้วที่โคเวอร์เนี่ยเป็นหมอลำมั้ยคะเป็นหมอลำค่ะเหมือนมักบ่าวรุ่นน้องอ๋อแล้วก็ครูสลาเห็นใช่ค่ะก็เลยโทรมาเรียกเลยหรอก็เลยติดต่อทางรุ่นพี่ค่ะหลังจากนั้นพอครูโทรไปปุ๊บอยากได้มาร่วมงานแล้วหนูทำไงต่อตกใจค่ะรีบโทรบอกแม่แม่หนูจะเป็นนักร้องแกมมี่แล้วนะมันเป็นความประทับใจแม่ก็จริงเหรอลูกประมาณนี้ค่ะก็ดีใจมากแล้วยังไงมาเจอครูสลาก็คือมาขึ้นมากรุงเทพใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาอ่ะบินมาไกลมากนะจากสกลปกติแล้วอ่ะคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลาเรียนมาเพื่อรายการของเราเรียนอยู่คณะอะไรคะลูกเรียนอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะเด็กเอกไทยสวยทุกคนเอกไทยเหมือนกันหรอเอกไทยเหมือนกันเออจริงๆผมอยากรู้นะอันนี้ถาม2คนเลยเราคนไทยเกิดพูดภาษาไทยใช้ภาษาไทยอยู่แล้วทำไมเราถึงไปเรียนภาษาไทยเพิ่มคุณเคยสะกดถูกไหมล่ะสะกดถูกทุกคำเลยบินทบาทเอ้าก็บออินบินบอตตบาทแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความสามารถเขาเยอะนะไม่ใช่แค่เรื่องของการลำหมอลำอย่างเดียวขับเสภาหรอขับยากไหมก็ขับยากนะกว่าจะเข้าเกียร์อันนั้นมันรถ
ขับเสภาหมายถึงยังไงอ่ะมันคือยังไงขับเสภาการเอื้อนค่ะลองเช่นลองให้ดูสักนิดนึงได้ไหมเหยียบมาเหยียบให้ค่อยๆเขาก็มีจังหวะป้องไม่ใช่มึงตรงอย่างนี้ให้มันมีจังหวะจากโคตรไปลูกอีกทีควงพยอนพยอมดอกนั้นออกงาพรเปรียบพนาแขวงควางดังใจตนเห็นลิงกูเห็นลิงมาดีเมื่อกี้อยู่ในป่าเลยแล้วเห็นลิงมาดีใช่เฮ้ยเสียงเขาแบบเสียงเขาเพราะเลยนะยากนะการขับเสภาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอออันนี้คือเราก็เรียนก็ฝึกใน YouTube บ้างค่ะซึ่งจริงๆจะบอกว่าขับเสภาเพราะมากนะแนะนำเลยลูกทำโชว์แบบนี้ได้เลยต่อไปในอนาคตหรือเอามารวมกับแนวเพลงของเราที่เราแบบปล่อยอย่างเงี้ยให้มันมีความเป็นตัวเรามีความสามารถของเราแบบสอดแทรกไปด้วยใช่แต่นี่อยากรู้เลยว่าเพลงแรกของเขาเพราะจริงๆเขาคือลูกรักเด็กปั้นของครูสลาอยากรู้เลยว่าเพลงแรกการเปิดตัวของเขาเนี่ยเพลงชื่อว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าญาอ้ายค่ะในเพลงมันพูดถึงอะไรก็คือเราไปเห็นพี่ชายคนนึงแบบยกให้เขาเป็นเทพบุตรอย่างเงี้ยค่ะหล่อมากหล่อมากชอบมากชอบมากมาจากตัวเองไหมเรื่องราวพอพูดว่าชอบมากหล่อมากนี่ใช่ค่ะไปแอบชอบใครแอบชอบไปแอบชอบคนคนนึงซึ่งเขาหล่อมากซึ่งไม่คิดว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าตอนนี้ยังชอบอยู่ป่ะตอนนี้ชอบอยู่ป่ะก็ชอบอยู่อยู่ในวงการไหมอยู่ในแกมมี่โกอะไรอย่างงี้ไหมไม่ค่ะไม่ได้อยู่ในวงการอยู่ที่สกลค่ะอยู่ที่สกลกลายเป็นแบบว่าเพลงใหม่เพลงนี้มันดูแบบมีอะไรแบบน่าฟังขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่าเขาแบบมาจากใจของเขาแต่ว่าล่าสุดเนี้ยก็คือเพลงเนี้ยเพลงยาอ้ายของเขาเนี่ยมีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยใช่มั้ยลูกมีเป็นท่าเต้นเหรอคะหรือว่ายังไงเป็นท่าเต้นเหรอเต้นยากมั้ยอ่ะไม่ยากค่ะท่าเต้นสอนนิดนึงได้มั้ยคะได้มั้ยใน TikTok ทำยังไงยากมั้ยลูกเอาแค่แบบง่ายๆพอนับพี่แก่ละโอเคเราทำแบบนี้ก่อนค่ะมินิฮาร์ดแล้วก็ฮักตอนนี้ฮักฮักฮักค่ะไอ้หนูจริตเกินลูกครูเทียมยังอายเลยลูกอ๋อเราไปเต้นแบบฉันเล่นใน TikTok อย่างนี้ฮักฮักฮักแล้วไงลูกฮั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 กแล้วก็ฮัก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 ย่าอายแบบนี้ค่ะอ๋อมันเป็นท่าเต้นแบบว่าที่เขาฮิตในติ๊กต็อกก็ใส่หมอลำแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดไปชาเลนจ์เขาต้องเป็นอะไรลูกแฮชแท็กย่าอายเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็สกนารีย่าอายสกนารีชาเลนจ์สกนารีอ๋อก็ไปเต้นตามกันได้นะก็ไม่ยากท่าเต้นก็ไม่ยากไม่ยากเลยเรายังทำตามได้เนี่ยถูกต้องไปเต้นกันได้มีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวของเขาเลยสำหรับศิลปินหน้าใหม่ดาวรุ่งของแกรมมี่โกนะคะให้น้องฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็อยากฝากผลงานเพลงทุกๆผลงานเพลงนะคะทางช่องแกรมมี่โกแล้วก็ช่องแพ็กกี้สกอนารีออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ช่องทางเฟซแล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ Instagram TikTokเซิร์ชขึ้นว่าแพ็กกี้สกนารีก็ขึ้นหมดเลยค่ะเซิร์ชชื่อได้เลยก็ไปตามเขาได้นะคะนี่คือศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่จากแกรมมี่โกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับผู้ชมขาต้องไปปิดท้ายกับเพลงนี้เลยค่ะแล้วก็แอบงงแล้วก็ย้อนแย้งกันอยู่ว่าเอ๊ะใน MV เขาร้องไห้แต่ก็มีเต้นด้วยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงใครค่ะอย่าอ้างเทพบุตรมุดมาเล่นลวงฟ้าลงดินได้เอาละแม่นว่าเนี่ยอายบ่หลายสิบ่านำให้ถามจากคำแน่น้องพ่อเสียละแน่
ุ่มลายตกลุมหักหัวซักเลยฝากบ่ได้ไอ้บ่เป็นปุ๊บปุ๊บใจยาไอ้เอิ้นอยากบอกหักไอ้หักเลยแต่น้องเป็นสาวเป็นนางโอ้ยน่าอายโอ้ยหัก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 ยาไอ้เปิดแล้วทั้งใจบ่ให้ซื้ออยากอยู่น้ำอยากอยู่น้ำไอ้คู่นี้แต่ต้องเห็ดต้องคือต้องเหยียบต้องอายต้องเธอเป็นผู้สาวอยากเป็นแฟนอายเหลือเกินอยากเป็นผู้สาวที่บานแก้มเงินโอ้โหย้อนว่าถูกอายหอมสิงคโปร์ค่ะเธอเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์คือคุณแม่ตั้งชื่อตามหมาที่บ้านก็คือคุณแม่ตั้งชื่อหมาตามลูกอันนี้ตั้งชื่อลูกตามหมางงมาก555 Never Too Late เรื่องมันพูดถึงเรื่องอะไรคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคน5คนที่อายุ55 5คนที่อยู่ดีๆวันนึงตื่นขึ้นมาก็กลับมาอยู่ในตัวเองวัย15ภายนอกเนี่ยต้องก๊อปปี้ใช่รุ่นใหญ่มาเลยใช่ครับใช่มันจะมีคำติดปากเลยแต่พี่จิ๊บเขามีอย่างนะอะไรเขาเต้นเอลวิสได้ไงแล้วขอลองได้ไหมขอลองไหนลองเอลวิสหน่อยดิใครมันจะไปทำได้พี่ไม่มีหรอก